วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะตุ้นร้านยำ20บาทยำ20ยำ20บาทครับทุกคนนี่คือแบบน้ำยำปลาครับแบบใส่ปลานี่แบบไม่ใส่ปลาทุกคนแล้วก็ที่แบบเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ไงอยู่ในตลาดนะครับตลาดไฟเบิร์ดนะเดี๋ยวดูดิลองซื้อไปกินยำ20บาททุกคนเขาจะไม่แบบว่าเอากลับไปกินบ้านอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอะไรยำอะไรมั่งทุกอย่างคือ20บาทเหรอครับทุกอย่าง20บาททุกคนยำ20นะครับตูนเอา5อย่างจะดูเอาเน้นน้ำยำปลาทุกคนอ่ะลองไปดูแม่ไม่อยากกินทุกอย่างเลยจะกินหมดไหมเนี่ยอันนี้ยำรวมเอารวมไปเลยเขาบอกว่าเอารวมไปเลยก็เลยแบบว่าไม่ต้องหยิบแยกเป็นถุงครับก็รวมไปทีเดียวทุกคนเอายำ20บาททุกคนน้ำจำออกคือแบบน่ากินมากค่ะน้ำจำออกคือแบบน่ากินมากอันนี้คือเขาแบบสั่งแล้วเขารวมไปเลยครับอันนี้กล่องนึงฮะแล้วนักกล่องใครขนาด100บาทคือแบบแน่นจุกมากครับไข่เยอะมา120บาทโอ้คุ้มมาทุกคนคุ้มเดินผ่านหลายครั้งแล้วเวลามาตลาดแต่วันนี้แหละวันนี้จะกินทุกคนไอเดียดีมากๆเลยครับวัตถุดิบก็สดนะสดคุ้มครับถ้าเกิดไปแบบคุ้มอ่ะคุ้มนะครับกุ้งตอนนี้เย็นนะคะเห็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับกุ้งดองเปลี่ยนเป็นหอยครับทุกคนนี่เอารวมไปในกล่องเดียวครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเนี่ยปิดสองทุ่มค่ะเปิดบ่ายสามค่ะขายทุกวันไหมครับขายทุกวันใช่ค่ะขายทุกวันพิกัดไฟเบิร์ดทุกคนตลาดไฟเบิร์ดซอยกรมที่ดินคนต่อแถวเพียบเลยคนเยอะมากเป็นอันนี้นะคะครับผมปลาครับเท่าไหร่คะ120ค่ะน้ำยำเขาจะปรุงไปแล้วทุกคนแต่ว่าสีสันแบบจี๊ดจ๊าดมากคุณน่ะเห็นอะไรเหรอมีคนละครึ่งเลยนะหนึ่งร้อยบาทก็มีนะครับตังได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกินกันครับสวัสดีครับได้เลยบ้างไปตลาดไม่หอยฮะหอยลายอยากกินผัดหอยลายตอนนี้ตู้เย็นหมดแล้วตูนทำกินแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายเมนูเลยแล้วก็ได้ไก่ครับเอาไว้ทอดหรือเอาไว้ทอดหรือไว้ต้มยำก็ได้แล้วก็อุ๊ยเต้ปลาทูได้หมูสับแล้วก็ตับหมูด้วยนะมีตับหมูด้วยนะอยากได้หน่อไม้ฝรั่งทุกคนแต่ว่าหาซื้อในทั้งตลาดไม่มีหน่อไม้ฝรั่งเลยตอนนี้พริกครับ20บาทครับช่วงนี้พริกแพงโล200พริกตอนนี้20บาทได้เท่านี้ค่ะนิดนึงพริกกลับมาแพงอีกแล้วก็ได้แมวบล็อกโคลี่ไว้ผัดให้น้องแพลวกินอันจะชอบกินผักครับแล้วก็ได้จุ้งครับกุ้งครึ่งกิโลกุ้งมีกุ้งก็ไม่ต้องบอกว่าจะมีเมนูอะไรเนาะเมนูโปรดตูนแ
แล้วก็ได้ผักครับอันเนี้ย3กรัม3กรัม10บาทเนี่ยเนี่ย3กรัม10บาทอันนี้3กรัม25ครับมีผักกูดผักกูดและผักกูดมาด้วยแล้วก็นี่น้องแพลชอบกินแล้วก็ผัดไชตับครับเดี๋ยวผัดไชตับน้องแพลกินจริงๆเนี่ยได้อันเล็กๆไอ้ต้นเล็กๆกว่านี้มันไม่มีมีแต่ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยขนมจีนครับเอาแบบเร็วๆก็ไม่ต้องต้มแต่แบบพี่น้องที่ส่งให้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ผักคือจะไม่ค่อยซื้อไปเยอะเท่าไหร่หรอกอย่างนั้นก็ซื้อไว้ทำกินได้สองสามวันอะไรเงี้ยพวกผักนะหมดแล้วค่อยไปซื้อมันจะได้ไม่เหี่ยวก็ได้นี่ครับเม็ดกระถิ่นแล้วก็ถั่วเราต้องรวมเป็นที่เดียวกันดีกว่าถั่ว10บาทจะทำเมนูแล้วก็ส้มผักตรงจะชอบกินส้มผักมากๆเลยอ่ะพี่จีก็มีที่ของน้องสั่งตรงนี้หนาแล้วก็มีแล้วก็มีนี่ครับแคบหมูน้ำปูนี่ซื้อไว้ไปเจอก็เลยซื้อไว้เอาใส่ส้มตำมาแซ่บก็ได้หน่อไม้ต้มครับหน่อไม้แล้วก็มะละกอไอ้เครื่องส้มตำเนี่ยซึ่งก็ติดไว้เผื่อใครเขาอยากกินทำกินเองคิด5บาทแล้วก็มาเจอยำกันเลยครับนี่ที่เราซื้อมายำ20บาทเนาะแต่ตัวจะรวมมากล่องเดียวมาใกล้ๆอยู่หลังบ้านหลังห้องนะอุ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยคือหอมมากอะหอมน้ำปลาอะยำ20บาทคือร้อยหนึ่งอะกล่องนี้คือร้อยหนึ่งคือแบบแน่นอะคุ้มอะสดของสดทุกอย่างรสชาติออกเปรี้ยวหวานนิดๆโอเคครับสำหรับราคานี้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยตัวแบบใส่ปลามาก่อนเสร็จเลยจะงานได้พี่แบบใส่ไม่หวงอ่ะหอมลมแล้วการอยู่ทุกคนแซลมอนข้าวโพดเผ็ดสดๆของสดครับขายดีมากเลยนะคนต่อแถวซื้อเพียบเลยลองปูนุ่มออกก่อนนุ่มปูถือว่าราคาถูกแล้วก็รสชาติดีดีทุกคนดีดีแซลมอนรสจัดรสจัดมากแซลมอนได้หลายชิ้นเลยอ่ะชอบความลูกโดดเนี่ยเผ็ด
จะรู้โดดไปแล้วมั้ยมันจะสีสันก็รู้แล้วว่าจัดจานมากหอยเยอะมากอร่อยอร่อยครับรสชาติดีคุ้มราคากินต่อคลิปนี้ไว้สำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ